ฟให้สื่อไปฉันหน่อยสิว่านางนั่นน่ะมันทำงานอยู่ที่ผับอะไรนั่นจริงหรือเปล่าฉันว่านะน้ำหน้าอย่างมันอ่ะคงทำงานอย่างอื่นควบมากกว่าเหมือนอย่างที่หนูเคยทำมาเหรอเจ๊โอ้ยจีหล่อเล่นเอาเป็นว่าเจ๊ไปสื่อมาให้หน่อยแล้วกันถ้าเป็นไม่ได้นะขอทั้งภาพและเสียงเลยจะได้จับมันได้คาหนังคาเขาได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นนักร้องอย่างที่มันว่างจริงอ่ะโหเจ๊ก็หาทางทำให้มันดูเป็นอย่างอื่นด้วยสิได้ฝากด้วยนะได้คุณต้องห่วงกลูต้าเป็นยังไงบ้างคะเอ๊ะฉันได้ข่าวว่ามีเรื่องกันเหรอคะคุณนิดหน่อยนะไม่มีอะไรหรอกแล้วคุณไตรไปหรือเปล่างานนี้คุณเจอคุณไตรไหมเจอแต่มันก็ไม่เห็นกล้าคุยอะไรกับผมนี่ไตรคุณคุณคะแล้วงานมันมีเรื่องราวแบบเนี้ยทางเจ้าของแบรนด์เขาไม่ว่าอะไรเราหรอคะคุณโอ้ยรำคาญจริงสมัยนี้นะขอให้มันดังๆไว้ก่อนอ่ะก็ดีแล้วก็ถือเป็นการโปรโมทงานไปด้วยเลยไงแต่กระแสเสียๆแบบนี้มันดีตรงไหนล่ะคะคุณก็อย่างน้อยนะคนก็รู้จักมากขึ้นไวขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรการโปรโมทเลยมันไม่ดียังไงคุณแต่ฉันว่ายังไงอ่ะมันก็ไม่เหมาะสมอยู่ดีล่ะค่ะงั้นก็เชิญคุณผู้มีคุณธรรมสูงส่งนั่งสำนึกอยู่ตรงนี้แล้วกันนะผมไปดีกว่าคุณคะคุณจะไปไหนคะนี่มันดึกดื่นแล้วนะคะคุณผมจะลงไปทำงานข้างล่างนี่คุณตามผมทุกฝีก้าวเลยหรือไงตามมาถึงไหนวะไก่แก่เรื่องราวมันมาพีคอีกทีตรงที่เซเลบหนุ่มของเรานะสิคะเลือกที่จะคว้าสาวอินเตอร์หน้าใหม่แทนที่นางเอกหน้าเก่าของเราท่ามกลางทานและกำนันผู้คนมากมายเลยค่ะนางเรนนี่แกทำให้ฉันขายหน้าคนทั้งประเทศนางดำไหมนางบ้าคุณสมัชชาสวัสดีค่ะคุณสมัชชามีอะไรหรอคะไม่มีอะไรหรอกครับผมแค่อยากจะโทรมาให้กำลังใจนะครับอ๋อเมย์ไม่เป็นอะไรแล้วค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่เป็นห่วงคุณเมย์ครับพอดีผมอยากจะมีเรื่องงานเนี่ยคุยกับคุณเมย์หน่อยเรื่องอะไรหรอคะคือว่าไหนๆเนี่ยวันนี้มันก็เป็นเรื่องมาแล้วใช่ไหมครับจะเป็นไรไหมถ้าผมอยากจะขอจัดอีกสักหน่อยนึงนะครับคุณเมย์จัดอีกยังไงหรอคะแต่คราวนี้คุณเมย์จะดังขึ้นไปอีกนะครับแต่อาจจะต้องยอมโดนด่า นิดนึงนะครับอ้าวแล้วทำไมเมย์ต้องทำแบบนั้นล่ะคะแหมคุณเมย์สมัยนี้นะครับคนดังๆหรือดาราเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละครับถึงจะโดนด่าแต่ก็เป็นที่รู้จักและจดจำ
แล้วแบบเนี้ยจะให้เมย์ทำยังไงล่ะคะไวรัลครับอุ๊ยไม่เอาด้วยหรอกค่ะเมย์กลัวพันเนี้ยดูจะตายอ่ะโอ๊ยไม่เอาค่ะคุณเมย์ครับไวรัลครับไม่ใช่ไวเลอร์นั้นมันหมาครับอ๋อเหรอคะเอาไหมครับเปรี้ยงเดียวดังเลยนะครับแล้วเมย์จะต้องทำยังไงบ้างอะคะมาเดี๋ยวผมช่วยคิดเอางี้ครับแค่คุณเมย์ถ่ายรูปตัวเองเนี่ยให้ดูขาวๆสวยๆเว่อร์ๆเลยนะครับแล้วก็บวกเซ็กซี่นิดนึงแล้วกันครับแล้วส่วนเรื่องแคปชั่นเดี๋ยวผมคิดให้แต่แบบนี้มันจะกระทบคุณหญิงนะสิคะก็ดีสิครับก็ถือเป็นการโปรโมทแบรนด์ให้เธอด้วยเอานะครับเดี๋ยวผมส่งแคปชั่นไปให้แล้วคุณเมย์ก็เอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้มันดูเจ๋งๆดีไหมครับก็ได้ค่ะอุ๊ยโทรศัพท์ตกอ่ะอุ๊ยขอโทษนะคะคุณสมัชชาพอดีเมย์จับมือถือไม่ค่อยแน่นนะคะก็เดี๋ยวเมย์แปลเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะก็ได้ค่ะแค่นี้ก่อนนะคะคือเอ้ยสั่งกริดเหรอผิวขาวผิวขาวผิวเชิญครับคุณตาครับตาครับเงยหน้ามองลูกมองหลานบ้างก็ได้นะครับเอ้าแล้วนี่ขำเลยนักหนาคุณตาต้องขำสิโอ้โหมีคนมากดไลค์อวยพรตั้งเยอะตั้งแยะไปหมดเลยขำเย็นนี้ก็จะไปงานกับฉันหรือเปล่าไปไหนครับงานเลี้ยงต้อนรับหนูที่สาไงมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วไม่ดีกว่าครับผมมีนัดลูกค้าไว้ตั้งแต่ประมาณ6โมงถึงตีสองไงวันนี้ฉันว่าจะแวะเข้าออฟฟิศก่อนคุณตาครับพักผ่อนบ้างก็ได้นะครับในคุณตาบอกผมว่าจะยุ่งแต่โปรเจกต์ใหญ่ๆไงครับฉันมีธุระต้องจัดการฉันต้องไปดูแลเรื่องเลขาคนใหม่ซะหน่อยให้ผมเดานะครับต้องเป็นสาวๆอ้อๆแน่ๆเอางี้คุณตาเดี๋ยวผมโทรเรียกรถพยาบาลรอดีไหมครับไอ้นี่สายปากเสียงนี่มันได้มาจากใครวะเนี่ยกัดแควเข้าไปเรื่อยเลยเนี่ยถ้าฉันปากเสียงมันแกนะฉันกรอกยาฆ่าหญ้าตายไปนานแล้วงั้นไปดีกว่าเดี๋ยวโดนกรอกยาฆ่าหญ้าเดี๋ยวตอนบ่ายผมเข้าออฟฟิศนะครับคุณตาครับเช็คไอจีด้วยไอจีผมนะครับเปล่าไอจียายเมย์มารยาเอ้ยเมย์มารยาทนะเช็คไอจีเมย์คุณตาเล่นอะไรอยู่ทำอะไรของคุณเนี่ยเมย์ขาวแต่โง่ก็แพ้ได้นะคะคนดำทำบ้านแกไฟไหม้หรือไงวะขาวแล้วโง่แบบนี้ก็ไม่เอา
ษาอังกฤษแล้ววะเนี่ยใช้กูแปลหรออีปลอมคุณคิดอะไรของคุณเนี่ยเมเธอจะมาทำงานเป็นเลขาของคุณไตรคุณคุณตารีบจ่ายค่าเสียเวลาให้เขาแล้วก็ไล่เขากลับบ้านเลยดีกว่าไม่ไปถ้าแกไม่บอกความจริงแม่มันทั้งหมดนะคนที่ไม่ใช่เว็บไซต์3ล้านแอปพลิเคชันย้อนหลังที่ mellow.me และ YouTube Channel T Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบน Digital Platform Channel T Thailand